สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสำหรับสายโสดค่ะที่024960493-4นะคะ SMS พิมพ์ทีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมรุ่นหนังสือ3ท่านนะคะใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านท้ายรายการนะคะรวมถึงใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะตอบกันแล้วนะคะทาง Miracle Channel TV คนที่กดไลค์กดแชร์และส่งข้อมูลคำถามมาครบถ้วนเราจะสุ่มเข้ามาตอบในรายการด้วยนะคะครับเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะสำหรับงานในวันนี้ให้จัดสรรเวลาให้ดีระวังว่าจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าการเงินไม่เด่นนะคะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้เพศตรงข้ามความรักทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นสารสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานเนี่ยต้องใช้คำว่าพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์นะคะวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องมีความต่อเนื่องอย่าได้ประมาทส่วนการเงินเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะพึงพอใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวันนี้ความรักเน้นคนคิดมีคู่นะคะอย่าโมแต่วางฟอร์มให้สำรวจบุคลิกภาพของตัวเองและพยายามหยิบยื่นมิตรภาพให้กับคนอื่นด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนวันนี้ให้เร่งแสดงผลงานมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนการเงินอย่าวู่วามนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะแม้มีคู่วันนี้ก็มีแต่เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดหัวใจชาวราศีมีนระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องอาศัยเวลางานที่ต้องอาศัยความคิดแต่อาจจะไม่เหมาะกับอะไรที่เร่งรีบนะคะส่วนการเงินการลงทุนวันนี้นะคะแม้จะเริ่มต้นได้ดีแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของความต่อเนื่องและความรักอย่าคาดหวังนะคะไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนคนเรามีโอกาสคิดไม่เหมือนกันสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานเหมาะสำหรับการมองหาคอนเนคชั่นใหม่ๆค่ะแม้คนที่เคยสอนศีลไม่กินกันวันนี้ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจส่วนการเงินกลับด้านกันกับเรื่องของงานนะคะหาเงินยากการลงทุนก็ยากลำบากต่อการตัดสินใจและความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรู้วันนี้ชาวราศีพฤษภระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้พยายามนะคะอย่าออกหน้าเองเหมาะสำหรับการทำงานเบื้องหลังการเป็นที่ปรึกษาส่วนการเงินทายดีนะคะมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจขอเพียงแค่เลือกทำในสิ่งที่คุณนั้นรู้จริงและความรักวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้การงานให้เพรสเซฟจงให้ความสำคัญกับงานประจำมากกว่าโครงการส่วนการเงินให้เตรียมสำรองไว้บ้างนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่คาดคิดและความรักเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจไม่ว่ามีคู่แล้วหรืออยู่ระหว่างการทำคะแนนชาวราศีกรกฎระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานกับเงินเนี่ยสอดคล้องกันเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้ตัวเองสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องของคนอื่นและมีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายหรือว่าแบกภาระของคนอื่นด้วยนะคะส่วนความรักนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าชาวราศีสิงห์วันนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้งานเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่เคยทำในอดีตแล้วก็ประสบความสำเร็จส่วนการเงินวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีนะคะเพราะว่าไม่มีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยและขาดคนอุปถัมภ์ช่วยเหลืออีกต่างหากความรักก็ให้เผื่อใจไว้บ้างนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มสานสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะ
ต่อไปชาวราศีตุลนะคะวันนี้งานต้องเตรียมให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมีเกณฑ์เดินทางชีพจรลงเท้าหรือต้องทำงานที่มีความกดดันส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันให้คนใกล้ตัวคนที่คิดมีคู่ลองเข้าหาทางผู้ใหญ่ดูค่ะสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะคะงานทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีเองอย่ากลัวจะไม่กล้าที่จะทำอะไรและอย่าทำอะไรที่ดูเสี่ยงเกินไปนะคะส่วนการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ค่ะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีสังคมด้วยความรักก็ใส่ใจกันบ้างค่ะดูเหมือนอยู่กันตามหน้าที่เลยสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีเขียวมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้เวลาพบเจอปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจให้ลองใช้ก๊อก2ดูนะคะอย่างน้อยอะไรที่หนักหนาอาจจะกลายเป็นเบาได้ส่วนการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลจากมิตรเก่าสหายเดิมค่ะเหมาะกับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยและความรักคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลวันนี้จะได้รู้นะคะว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะครับเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะแฟนเพจของเรา Miracle Channel TV นะคะพูดถึงการรับชมไลฟ์สดในMiracle Channel TV ของเราแล้วเนี่ยก็ต้องมาตอบไลฟ์สดกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีท่านแรกนะคะคุณได้กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะคะคุณออยศรีธัญญาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเกิดวันที่24มกราคมปี40นะคะวันศุกร์เวลา 9:37 นาทีครับนะคะถามเรื่องของงานเงินความรักหางานไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ความจริงวงกลมก็ตกงานใหม่แต่มันเป็นกาลีไงครับนะก็คือถามว่าพอจะมีเกณฑ์ไหมก็มีเกณฑ์แต่อาจจะล่าช้าหรือได้ลักษณะงานที่เราไม่ค่อยถูกใจนะหนึ่งก็ต้องอาจจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้าเกณฑ์มันเสียแบบนี้นะครับอันที่สองในแง่ของการทำบุญเนี่ยให้คุณตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งพอจะมีโอกาสนะครับแล้วก็อย่าเลือกงานเพราะกรรมะเป็นเดชผมมองว่าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเกณฑ์ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังพอที่จะมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงตักบาตรอย่างที่พูดเมื่อสักครู่แล้วก็หลังวันเกิดฝากอีกอันนึงฮะทำทานกับคนชรานะค่ะเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะเงินทองก็แน่นอนฮะสภาพคล่องก็คงไม่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของภาระหนี้หลังวันเกิดไปแล้วยังเป็นห่วงนะครับยังเป็นห่วงงานมี2 อย่างนะสมัครกับลุกขึ้นมาหาอะไรทำด้วยตัวเองเดี๋ยวผมฝากอย่างนี้ดีกว่าที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาลองดูนะครับว่าใกล้ตัวหรือไม่อังคารหมายถึงเกี่ยวกับพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเช่นเดียวกันครับค่ะและสุดท้ายความรักค่ะแต่ความรักผมทายดีฮะนะโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับและยิ่งถ้าคู่หรือคนที่ได้เจอในช่วงอายุย่างที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแก่กับคุณพอสมควร 6-7 ปีอัพมีเชื้อสายต่างประเทศหรือที่3คือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างและหรือสุดท้ายเขาคนนั้นมีตำหนิยิ่งมีความเป็นไปได้สูงครับค่ะเอาละค่ะมาที่ SMS เลยนะคะจ้ะนะขอบพระคุณคุณออยศรีด้วยนะคะจ้ะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันจันทร์ที่25สิงหาคมปี29เวลา 5:00 นะคะถามลัคนาราศีเกิดที่พระนครศรีอยุธยานะคะถามเรื่องของเนื้อคู่วงเล็บว่าครบซ้อนต้องให้แพทย์ตอบอุ๊ยอันนี้หนูไม่เคยค่ะแล้วก็สุขภาพนะคะพระนครศรีอยุธยานะคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะครับฉะนั้นคุณเจ้าของคำถามยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎฟังให้ดีกรกฎเนี่ยอิทธิพลของพระราหูซึ่งกำลังจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดในวันที่4สิงหานี้เป็นต้นไปเนี่ยราหูคืออะไรนอกจากสุขภาพนอกจากภาระหนี้ยังหมายถึงความผิดหวังนะแล้วก็ที่สำคัญราหู
สถิตในเรือนเกิดเจ้าเรือนกรกฎเป็นดาวจันทร์จันทร์ราหูคือคู่หนี้สินคือคู่ผิดหวังตัดสินใจให้ดีๆประคับประคองความสัมพันธ์ผมคงจะไม่วิพากษ์ในเรื่องของการคบซ้อนว่าดีหรือไม่อย่างไรแต่เอาเป็นว่าเกณฑ์ความรักมันไม่ดีแบบเนี้ยระวังเห็นผิดเป็นชอบส่วนในเรื่องของสุขภาพ2ทางฮะทางเดินอาหารเบาหวานด้วยและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับค่ะเมื่อกี้คุณออยสีก็ต้องลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะใน Facebook นะมาท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่8มิถุนายนปี20วันพุธนะคะเวลาประมาณ 17:55 นะคะตกงานมา10เดือนแล้วนะคะพรุ่งนี้จะมีสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์ที่จะได้บ้างไหมครับอีตอนนี้ย่าง40กรรมะกรรมะเป็นเดชนะกรรมะเป็นเดชนะคืออย่างนี้ฮะถ้าพรุ่งนี้คณะกรรมการที่สัมภาษณ์และคนมีหน้าที่ในการตัดสินพิจารณาเป็นสุภาพบุรุษจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับนะกรรมะเป็นเดชในแง่ของการหางานถ้าคุณไม่เลือกงานจริงๆเลยช่วงต้นปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือน1ไทยมาแล้วเนี่ยปลายปีครับเกี่ยวต้นปีเนี่ย มันยังพอมีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะพรุ่งนี้วันอะไรเลยพรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันอังคารโทนดำนะโทนดำเลยใส่โทนดำแล้วก็ถ้าจะมีพวกเครื่องประดับนะครับถ้าจะมีพวกเครื่องประดับเนี่ยก็เน้นโทนส้มนะโทนส้มเช่นแหวนนะครับเน็กไทอันนี้ฝากไว้พิจารณาแต่ว่าธีมหลักๆให้เน้นโทนดำพรุ่งนี้นะคะขอให้โชคดีครับโชคดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต้อมค่ะเกิดวันที่25ตุลาคมปี28วันศุกร์นะคะเวลาประมาณ 3:00 ถึง 5:00 ทำกิจการรถตู้อยู่ค่ะผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณต้อมนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะกิจการรถตู้เหนื่อยหน่อยฮะแต่พอทำได้เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับแต่ว่าสีก็แตะที่เป็นอุตสาหะก็ให้เป็นคะแนนแล้วกันประมาณ 70% ประมาณ 70% ปีจรนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราขอให้ทำครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี38นะคะช่วงเวลา 17:07 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะปีที่แล้วมีแต่เรื่องเสียตังค์ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ศึกษาอยู่ค่ะจ้ะเกิดที่โคราชสว่างเป็นวันพุธขึ้นคุณยังเป็นคนวันอังคารค่ะในทางโหราศาสตร์นะครับหลังวันเกิดแล้วเป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเตือนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินทองเนี่ยตอนนี้ก็คือกาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินอยู่อันที่1อันที่2ใครมาขอหยิบขอยืมปฏิเสธนะครับมีโอกาสจะเป็นหนี้เสียหนี้ศูนย์มีเกณฑ์เสียเงินเพราะต่างเพศด้วยฉะนั้นปีนี้ก็ยังมีทรงเดิมแล้วก็ระวังจะเสียทรัพย์เพราะน่าจะเป็นผู้ชายนะอาจจะเสียทรัพย์เพราะสตรีเพศเป็นไปได้ของคุณเอกเนี่ยนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเกณฑ์การเรียนผมทายดีนะอย่าประมาทกันละกันอาจารย์ดูลัคนาให้นิดนึงค่ะเกิดที่นครราชสีมาก็คือโคราชนั่นเองค่ะอย่างนี้ข้อมูลชัดนะครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลก็อย่างที่ทายเรื่องเรียนก็ดีเห็นมั้ยหน้าที่หลักๆของชีวิตของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอย่างนักเรียนหน้าที่หลักก็คือการเรียนนะครับพระฤหัสจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแล้วก็ปีนี้ถ้าตั้งใจก็จะได้ผลการศึกษาที่น่าพอใจครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวอนนะคะเกิดวันอังคารที่23มิถุนายนปี38ค่ะเวลาบ่าย 2:22 นะคะการเรียนจะจบไหมคะวันศุกร์ไม่ใช่แล้วเอาใหม่23มิถุนา38ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคุณวอนอุ่มมันกระโดดตั้งหลายวันยังไงลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณกนกวรรณค่ะหรือว่าคุณจุ๋มนั่นเองเกิดวันจันทร์ที่14สิงหาคมปี38นะคะเวลา 11:35 น.การงานสุขภาพความรักและก็เกิดที่101ค่ะความรักจะตกร่องปล่องชิ้นนะครับหรือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นหรือถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจก็คือเมื่อเข้าย่าง23แล้วดวงนี้ต้องคบหากันยังมีระยะห่างหรือคนรักมีตำหนิผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้จึงจะสมรูปเพราะที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องรักสุขภาพก็เน้นดาวอาทิตย์เสียกับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มนึงฮะพวกกล้ามเนื้อกระดูกเพราะอังคารเสาอยู่เรือนเสียค่ะการงานเป็นไงคะกลับมาเป็นกาลีนะเปลี่ยนแปลงก็ได้พยายามจะสร้างศัตรูนะฮะปีนี้มีศัตรูแล้วคุณเดือดร้อนเสียเปรียบนะก็ช่วงอายุย่าง23นี้นะครับถ้ามีโอกาสผมไม่แน่ใจที่101จะมีพวกโรงทานหรือว่าโรงเจไหมนะครับให้ซื้อพวกผักผักสดเอาไปถวายที่โรงเจนะหรือว่าถวายที่วัดที่มีโรงทานก็ได้เอาไปเลี้ยงผู้คนมากน้อยขอให้ทำครับอาจารย์ดูลัคนาให้นิดนึงค่ะ101ค่ะ100 11.35 ค่ะจังหวัด101 11.35 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลเช่นเดียวกันจ้ะค่ะหน้าตาดีเนาะค่ะมาท่านต่อไปเลยค่ะอาจารย์จะเริ่มเบื่อหนูแล้วนะคุณวิชุลดานะคะชื่อสวยจังเกิดวันอังคารที่8พฤศจิกายนปี26นะคะเวลาหลัง6ทุ่มหลังเที่ยงคืนใช่ไหมคะบอกคุณแม่จำไม่ได้ค่ะนะสอบถามเรื่องการงานแล้วก็บริวารค่ะผมขออนุญาตตีความแบบนี้นะครับถ้าเขียนมาแบบนี้เนี่ย8พฤศจิกา26หลัง6ทุ่มนั่นหมายถึงคุณเกิดหลังเที่ยงคืนของอังคารนะฟ้าสว่างเป็นพุธนะถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยส่งมายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งสอบถามเรื่องงานกับบริวารถ้าดวงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคเรื่องบริวารเนี่ยถูกวางยาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์เวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดคือพื้นชะตาเนี่ยไม่เด่นในเรื่องของบริวารเลยโดยเฉพาะการถูกแทงข้างหลังส่วนในแง่ของงานเป็นห่วงจริงๆคือเมื่อเข้าย่าง35ไปแล้วมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะชื่อโชติกาค่ะคุณโชติกาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่5มกราคม2522วันศุกร์ค่ะค่ะเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยวันที่ขึ้นไปอะค่ะค่ะนี่ถามให้ตัวเองหรือถามให้คนอื่นครับคือตอนก่อนนั้นอะให้น้องสาวต้องสวัสดีอาจารย์ท่านเป็นพี่สาวคุณสาธีอะค่ะผมคุ้นเสียงมากเลยว่ายังไงสาธีเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการเรื่องสายตาเป็นยังไงบ้างค่ะอะไรนะคะสาธีอาการเรื่องสายตาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อน้องสาวค่ะหนูเป็นคนพาไปหาหมอเรียบร้อยแล้วค่ะที่หนองนาค่ะแล้วดีขึ้นบ้างไหมฮะก็คุณหมอบอกว่าน้องเขาไม่แย่ลงอะค่ะก็คือประคองอาการไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือของพี่ละเป็นไงตัวลงได้ย้ายได้เปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือยังครับมีบ้างไหมฮะโอกาสเท่าที่ถามคือยังไม่ได้ไปอะค่ะยังไม่ได้ไปได้ยินข่าวแบบถามวงในถามตามที่อาจารย์บอกว่าจ้ะเข้าทางเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ข้างในแต่ว่ามันไปเริ่มต้นแค่วันละ300เองค่ะคือได้จริงถูกไหมแต่มันไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะคือมันไม่พอที่จะไปอะค่ะอาจารย์เนี่ยจริงๆมันก็พูดยากแต่คือสรุปแล้วก็คือความชัดเจนยังไม่มีอะค่ะแค่อาจจะหรือว่าก็ให้รอไปก่อนเนี่ยค่ะไม่แต่ผมยังพูดเหมือนเดิมนะที่บอกว่าเกณฑ์ในเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีนะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานเนี่ยมันเสียอยู่ฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเป็นลักษณะอย่างที่คุณพูดอะก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่เงื่อนไขอาจจะยังไม่ค่อยน่าพอใจคุณเกิดวันที่5มกราคม22นะตอนเที่ยงครึ่งจังหวัดอะไรฮะขอจังหวัดที่เกิดด้วยวันเกิดถึงจังหวัดที่จังหวัดลำปางค่ะคุณอาจารย์ลำปาง
ลัคนาอยู่ในราศีเมษนะเอาอย่างนี้นะผมยังมองว่าช่วงนี้พฤหัสจะย้ายเข้ามาเล็งดวงประมาณ2เดือนเนี้ยนะมกรากลางมกราจนถึงกลางมีนาผมให้คุณเอาอย่างนี้นะครับให้หาหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตก็ได้มาบูชาคล้องคอก็ได้นะช่วงนี้นะแล้วก็พระคาถาบูชาเฉพาะองค์ท่านก็ว่าไปนะถ้าเป็นพระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาหลวงพ่อโสธรกนะทรงฟ้าโมทรงดินควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบอันนี้ให้ทำเลยนะครับแล้วก็คือตอนนั้นที่อาจารย์บอกให้น้องไปเขาคือว่าให้หนูเปลี่ยนชื่อตอนนี้หนูเปลี่ยนเป็นโชติกาใช่ไหมคะตอนนี้หนูก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ไปหาพระปางพระปางห้ามญาติอะค่ะปางห้ามญาติถูกแล้วก็คือจ้ะคือเอามาบูชาขึ้นแท่นแล้วแล้วก็เห็นวันเดือนปีเกิดใส่ใต้ฐานพระเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอันนั้นคือบูชาพระเคราะห์เสวยอายุถูกต้องแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อผมดูชื่อแป๊บหนึ่งว่ามาเลยครับสระโอชอช้างต่อเต่าสระอีกก็ไก่สระอาตรงตัวนะครับค่ะและนามสกุลเรือนเต็งค่ะอะไรนะฮะนามสกุลเรือนเต็งค่ะโปติกาเรือนเต็งค่ะสมรูปนะคะอาจารย์เรือนที่แปลว่าบ้านเรือนใช่ไหมหรือเรือนเรือนนักเรือนรอเรือนอเรือนนะคะนอหนูนะคะแล้วก็ต่อด้วยเต็งค่ะสระเอสระเอปอปลาไม่ติดคู่งองูค่ะอ๋อเรือนเต็งเป็งค่ะงองูเป็งโอเคนะชื่อก็ใช้วัคฟอกสีนำคือยึดถือพยัญชนะเป็นหลักนะครับแล้วก็มารวมกับนามสกุลแล้วก็ได้คู่สมพลคืออย่างนี้โอเคเรื่องชื่อผ่านเรื่องบูชาพระเคราะห์เสวยอายุผ่านผมยังพูดเหมือนเดิมนะครับคือคำว่าเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งงานทั้งที่อยู่อาศัยในช่วงย่างตอนนี้คุณเพิ่งเข้าย่าง37ถูกไหมฮะค่ะในมกราที่ผ่านมาผมยังพูดเหมือนเดิมว่ายังมีโอกาสในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกณฑ์งานโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีฉะนั้นเป็นไปได้ที่ในเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ผมอยากให้คุณชั่งน้ำหนักอย่างนี้ถ้าเป้าหมายในการย้ายกลับถิ่นฐานนี้คือการไปดูแลคุณพ่อนะคุณพ่อกับคุณน้องเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญกว่าในเรื่องของรายได้อันนี้สุดแท้แต่นะค่ะแล้วอาชีพที่หนูควรจะทำที่ตอนนี้หนูทำเป็นบริษัทของเจเวลรี่ค่ะสามารถสมมติว่าถ้ามันไม่ได้ตรงที่ลำพูนงานที่หนูฉลกกับดวงของหนูนี่คืออะไรคะดาวพฤหัสในดวงสวยคือจิวเวลรี่เนี่ยกาลีกระแทกอยู่ของคุณมีทำงานประดิษฐ์หรือว่างานซ่อมแซมไหมของเดิมที่ทำอ่ะเป็นช่างซ่อมแซมค่ะถ้าช่างซ่อมก็พออนุโลมให้มันสมรูปได้แต่ว่าที่เด่นกว่าเนี่ยดาวพฤหัสสวยกว่านะครับพฤหัสหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นนะไปเรียนนวดแผนไทยนะครับหรือว่าผันตัวเองเข้าสู่กำลังเรียนอยู่ค่ะอาจารย์เออเอาเลยค่ะตอนนี้หนูกำลังไปเรียนนวดแผนไทยอยู่ค่ะได้ประมาณได้คอร์สนึงแล้วค่ะไปเรียนเองหรือว่ามีใครบอกให้ไปเรียนก็มีเพื่อนบอกมาไปค่ะนั่นแหละไปเรียนเลยแต่ตอนนี้คือครบคอร์สแล้วค่ะแล้วอยากไปจริงๆไปต่างประเทศบ้างไหมคะจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้นะดวงคุณเนี่ยอาชีพที่ว่าเนี่ยเรียนคอร์สหนึ่งที่จบแล้วเนี่ยจริงๆผมมองว่าคนสอนหรือครูบาอาจารย์เขาชมเชยบ้างไหมหรือรู้สึกไหมว่าตัวเองก็ทำได้ดีคือที่ครูที่สอนนี่คือเขาผ่านจากฐานะสูงมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็มีใบประกาศให้ด้วยเขาก็บอกว่าหนูเนี่ยคือเรียนรู้เร็วแล้วก็มือก็แรงกดพอจับจุดถูกต้องค่ะโอเคคือพระรหัสเป็นมนตรีโสรสอย่างนี้นะถ้าผมเป็นคุณนะคุณโชติกานอกจากงานเดิมที่ว่ารออยู่เนี่ยลองมองหางานในอาชีพนี้ที่ถิ่นฐานที่จังหวัดที่พ่อกับน้องคุณอยู่อ่ะใช่มันยังมีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะการหางานมีอยู่สองอย่างเป็นลูกจ้างกับลุกขึ้นมาทำวิชาชีพเฉพาะทางค่ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้บอกให้เปิดร้านนวดนะเอาแค่ว่าไปสมัครตามร้านหรือว่าบางคนผมก็เห็นนะไปเช่าพื้นที่ในตลาดแล้วก็เนี่ยทำแผงเล็กๆอ่ะรับนวดใช่ค่ะรับนวดเป็นชั่วโมงทุกวันนี้หนูก็รับเป็นจ็อบชั่วโมงละ200อะค่ะมาล่างหลังจากการเลิกงานนะคะเออหมายผมฟังแล้วผมอยากให้คุณนวดผมเลย คืออย่างนี้ผมยืนยันนะว่าไอ้เนี่ยถูกทางและสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าอาชีพนี้จริงๆแล้ว
ก็เหมือนกับมีคนช่วยมีคนแนะนําให้เรียนอันนี้แหละคือสิ่งที่โฉลกที่สุดเดี๋ยวเพิ่งคิดถึงต่างประเทศถามว่ามีเกณฑ์ไหมสุภาพเป็นสีมันก็พอมีโอกาสแต่ผมอยากให้มองถึงเป้าหมายหลักที่คุณเคยคุยกับผมกลับไปดูแลบุพการีกลับไปดูแลน้องผมว่าอันเนี้ยโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็มีนะครับเพราะมันแข็งแรงกว่าในเรื่องของจิวเวลรี่ที่คุณทำเรียนอีกสักคอร์สสองคอร์สอ่ะคอร์สที่เกี่ยวข้องอ่ะช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็พยายามเหลือแค่นวดฝ่าเท้ากับประคบประมาณเท่านั้นเองแล้วพวกนั้นคือได้หมดแล้วค่ะเอาเลยแล้วของผมเนี่ยให้เน้นสุขภาพไม่ได้เน้นผ่อนคลายนะพวกสปาไม่เอาให้เน้นเพื่อสุขภาพอันนี้ดีแล้วก็หาทำเลกลับไปถิ่นฐานเลยมันมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยนี่ถูกใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะอาชีพนี้ถูกค้าขายประมาณนี้ด้วยค่ะค้าขายก็ต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถึงจะดีฮะให้อาหารเสริมประมาณนี้ค่ะยูกยาสมุนไพรพวกนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักอันนี้ดีแต่เรื่องนวดอย่าทิ้งนะไปเรียนมาแล้วด้วยผมเสียดายและในดวงบอกว่าคุณก็ไปได้ก็อย่างที่คุณบอกตอนแรกว่าจะคิดจะไปเขาที่คุณที่เขาแนะนำเขาจะชวนไปที่เกาหลีอะไรแบบนี้ก็เลยถามอาจารย์ว่ามีโอกาสก็สุขภาพเป็นสีก็มีเกณฑ์แต่เมื่อกี้อย่างผมพูดไงเป้าหมายหลักของเราคืออะไรจะกลับไปดูแลพ่อกับน้องใช่ไหมก็อยากมีเงินตัวไปสักปีสองปีดังนั้นก็สุดแท้แต่พิจารณาผมตอบแบบนี้หนึ่งเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่มีเกณฑ์เดินทางมีอาชีพที่ทำถูกชะโลกค่ะค่ะเนาะเอาตรงนี้เลยก็ได้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะจ้ะค่ะขอบพระคุณคุณโชติกาค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณแอนค่ะเกิดวันเสาร์ที่14เมษายนปี27เวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงนะคะถามเรื่องของงานที่เหมาะสมเงินสุขภาพโชคลาภความรักและเสริมดวงค่ะเอ๊ะคุณไหมคะอาจารย์การเสริมชะตาปีจอนี้ให้หาหยกหรือมรกตเล็กๆมาสวมใส่นะครับปีของผมนี่คืออายุย่างปัจจุบันนะในช่วงย่าง33อ๋อแต่ว่าอันนี้หลังวันเกิดไปแล้วก็เหมือนกันหยกมรกตเสริมความมีอำนาจอันนี้หลังวันเกิดก็ได้ด้วยนะครับการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาไม่ดีสุขภาพก็เน้นในเรื่องของมุกทางเดินอาหารทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนพวกนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฉันทพิชยานะคะเกิดวันจันทร์ที่10เมษายนปี49นะคะเวลา 17:59 นเลือกเรียนด้านไหนถึงจะรุ่งนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะเลือกเรียนด้านไหนตรงกับวันจันทร์ถูกต้องถ้าไหวนะถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาทำงานในแวดวงสถาบันการเงินหรือทำงานลักษณะพวกองค์กรหรือว่ามูลนิธิไม่ว่าจะไทยหรือว่าจะเทศดีทั้งนั้นอันนี้กลุ่มที่1รวมถึงการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาก็ถือว่าเด่นค่ะสุขภาพเป็นไงคะเดี๋ยวยังไม่หมดเสาเป็นสีมหาอุดค่ะสถาปัตย์สวนเกษตรสัตวแพทย์ก็เป็นวิศวะก็เน้นพวกพลังงานพวกปิโตรเลียมพวกน้ำมันพวกเหมืองแร่พวกนี้อันนี้ดีคำถามที่2คือสุขภาพค่ะสุขภาพอังคารอยู่เรือนเสียจันทร์อยู่เรือนเสียและเสียในแง่ของทักษะก็ต้องเล่นก่อนนะเบาหวานทางเดินขออภัยสายตาความดันระบบเลือดระวังพวกโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตและกลุ่มหนึ่งพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับนะคะเอาละค่ะพักสักครู่เดียวนะคะสำหรับเอสเอ็มเอสยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหนังสือวันนี้แจก3ท่านด้วยกันนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ